ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังสานิกูลเผยหลังชวดเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เสี่ยวซานสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่30กันยายนเป็นการแข่งขันวันแรกรุ่น49กิโลกรัมหญิงแนนสานิกูลธนสารอดีตเหรียญทองโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลซึ่งครั้งนี้ยกท่าสแนทยกได้85กิโลกรัมส่วนคลีนแอนเจิร์กยก3ครั้งไม่ขึ้นทำให้ไม่มีสถิติในท่านี้ชวดเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมส์เป็นครั้งที่3หลังจบการแข่งขันสานิกูลได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสานิกูลธานาซารระบุว่าเจ็บช้ำเสียใจกับการแข่งขันเอเชียนเกมอีกตามเคยเอเชียนเกมครั้งที่3ปวดร้าวซะจริงๆเอเชียนเกมเจ้าใจร้ายกับเราจังหล่ะแต่ก็นะไม่มีเวลาให้เสียใจร้องให้จบในวันนี้สนานแล้วกลับไปตั้งใจให้มากกว่านี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอโทษโค้ชทุกๆคนขอโทษสมาคมยกน้ำหนักที่ทำผลงานได้ไม่ดีนะคะและขอบคุณนักกายภาพทุกๆคนพี่ๆที่ไทยเฮาที่คอยให้การสนับสนุนนักกีฬาดีมากๆค่ะเอเชียนเกมเอเชียนน้ำตา30/09/66บันทึกความทรงจำที่แสนจะเสียใจคาใจจริงๆเลเยยไอเต้าเอเชียนเกมเก็บมาจะครบทุกแมตช์ละเหลือแค่ไอเต้าเอเชียนเกมตัวร้ายเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่เอเชียนเกมโชคร้ายโดนนักกีฬาคว้างค้อนผิดเหลี่ยมใส่จนขาหักเจ้าหน้าที่กรีธารายหนึ่งได้รับบาดเจ็บขาหักและมีเลือดออกสาหัสหลังถูกค้อนจากนักกีฬาที่เคลี้ยงผิดเหลี่ยมมาใส่ระหว่างการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันคว้างค้อนชายรอบชิงชนะเลิศของเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามกีฬาโอลิมปิกเมื่อวันที่30ตันคอโดยอาลีซันกาวีจากคูเวตกำลังคว้างเพื่อชิงเหรียญอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะแทนที่ค้อนของซันกาวีจะถูกคว้างสู่สนามแต่ค้อนกลับบินออกไปด้านข้างก่อนจะมากระแทกเข้าที่ขาขวาของเจ้าหน้าที่เทคนิคซึ่งนั่งอยู่ Indies Picture Taken on September 30, 2023 An official react in pain after his leg was injured by a stray hammer throw by Ali Sangavi L who attempt to stem the bleeding during the men's hammer throw final athletic event at the 2022 Asian Game in Hangzhou in Qin's Eastern Zhejiang Province photo by William West AFPจากนั้นซันกาวีที่อยู่ในท่าทีตกใจได้วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่าหวงซินหัววัย62ปีโดยฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาจากที่โดนค้อนกระแทกและมีเลือดออกมาด้วยและซันกาวีที่จบในอันดับ8ของการแข่งขันก็ได้ช่วยปฐมพยาบาลและห้ามเลือดก่อนที่หวงจะถูกทีมแพทย์หามขึ้นเปลและส่งโรงพยาบาลตามปกติแล้วในการแข่งขันข้อวางค้อนเจ้าหน้าที่จะต้องนั่งห่างจากตาข่ายซึ่งคล้ายกรงที่ล้อมรอบวงคว้างซึ่งนักกีฬาจะหมุนตัวและคว้างแต่ด้วยพลังและความเร็วของลูกบอลโลหะหรือค้อนที่หนัก 7.26 กิโลกรัมทำให้ตาข่ายไม่สามารถรองรับได้และทำให้หลุดมาโดนขาของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวสวีเตอร์ชิงโฆษกของฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมหางชอจอกล่าวถึงอาการของหวงว่าเขามาถึงโรงพยาบาลเวลา 20:15 นซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีกระดูกที่ไบโอฟิบูล่าด้านขวาหักทว่าขณะนี้สัญญาณชีพของเขามีเสถียรภาพแล้วตักมยุรา
ฝากถึงเจ้าของร้านไล่หมอพรทิพย์ต้องหัดแยกแยะเก็บอารมณ์คุณจะเจริญขึ้นตั๊กมยุราฝากถึงเจ้าของร้านไล่หมอพรทิพย์ต้องหัดแยกแยะเก็บอารมณ์คุณจะเจริญขึ้นพร้อมเป็นกำลังใจให้สว.คนดังแนะให้แผ่เมตตาหลังเกิดดราม่าคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ถูกชายไทยคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าของร้านอาหารในประเทศไอซ์แลนด์ไล่ออกจากร้านขณะจะเข้าไปรับประทานอาหารงานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝ่ายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวในจำนวนนี้มีคนในวงการบันเทิงที่แสดงความเห็นด้วยเช่นกันเมื่อพิธีกรคนดังตั๊กมยุราเสวศิลาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมในเรื่องนี้ว่าไม่ดีเลยเป็นการกระทำที่แย่มากลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดหมอมาเป็นลูกค้าคุณไล่ลูกค้าแบบนี้เหรอหัดรู้จักแยกแยะและเก็บอารมณ์บ้างคุณจะเจริญขึ้นขอโทษไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่รักความถูกต้องเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะแผ่เมตตานะคะจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าการที่เราจะไม่ให้บริการใครน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าพลาดตรงที่เขาขึ้นกูเท่านั้นเองทำให้พิธีกรดังมาคอมเมนต์อีกว่าไม่นะคะพี่มองว่าเราทำงานบริการเราควรบริการทุกคนที่มาอุดหนุนเราพี่ยืนยันว่าไม่ใช่พวกใครพอดีพี่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เลยดูว่ามันไม่ถูกต้องค่ะแล้วด่าน่ากลัวมากแชร์ว่อนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์หมอมานพติงหมอพรทิพย์นอนถ่ายรูปบนผืนลาวามอสวรรค์คนไทยโดนแบนหมอพรทิพย์กลับถึงไทยเล่านาทีโดนชี้หน้าด่ารับผิดถ่ายภาพบนลาวามอสข้องใจคนเกลียดชังนายกรัฐมนตรีเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในปากีสถานนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดในประเทศปากีสถานส่งผลให้มีคนเจ็บตายเพียบเมื่อวันที่30กันยายน2566จากกรณีเกิดเหตุระเบิดพลีชีพในแคว้นบาโลชิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายและเกือบ70คนได้รับบาดเจ็บนั้นอ่านข่าวปากีสถานระทึกระเบิดพลีชีพโจมตีงานฉลองวันเกิดศาสดาดับเจ็บรวมทะลุ120นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวีตข้อความบนแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter @thawaisin ระบุว่ารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวกรณีเหตุระเบิดที่เมืองมาสตูมแคว้นบาลูชิสถานประเทศปากีสถานเมื่อวันที่29กันยายน2566จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลประชาชนชาวปากีสถานและครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับนายเศรษฐาระบุThank you.